อย่างมหาโชติรัตน์เนี่ย มันก็จะมียานะครับมียารักษาสำหรับสตรีที่โลหิตไม่ปกตินะครับกับโลหิตที่ปกติโลหิตที่ปกติก็มีนะครับโลหิตปกติก็มีแล้วก็ต้องจำชื่อยาไปนะครับเผื่อเขาถามนะท่านเจ้ามีหนังสือเปิดไปที่มหาโชติรัตน์หน่อยไอ้ตรงฤทธิ์สีดวงมหาการเนี่ยตกลงมันเกิดมันเกิดที่อกที่คอที่ทวารลำไส้ตรงคอนี่ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวใช่ไหมอกก็เท่าถั่วเขียวใช่เท่าเมล็ดถั่วเขียวเมื่อสุกแตกคุณบุโพออกมาแล้วเลื่อนเข้าหาดอกดังบานดังดอกบุกแล้วก็ที่ทวารล่ะบอกว่าเกิดขึ้นเท่าเม็ดเท่าโพดที่ทวารเบาที่ครูบอกว่ามันอยู่ที่บริเวณอวัยวะของผู้หญิงแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเม็ดอันนี้ก็คือโรคติดเชื้ออะไรพวกหนองในพวกตีมะม่วงอะไรป่ะที่ครูบอกพวกกามโรคอันนี้เท่าเมล็ดข้าวโพดใช่ไหมทวารเบานะใช่แล้วก็เท่าเมล็ดถั่วเขียวอีกสุกแตกดังบุโพลักคนเลื่อนเข้ามาสันฐานดังดอกบุกมันคงจะแตกเหมือนดอกบุกอ่ะนะดอกบุกก็ใหญ่อยู่เหมือนกันเหมือนดอกลำโพงบุดอกบุกอะไรเหมือนกันรวบรวมแล้วก็คือหลังจากที่เลื่อนเข้ามาแล้วใช่ไหมเป็นเม็ดถั่วเป็นโพโลหิตละคนกันใช่เป็นเม็ดถั่วเขียวแล้วก็เป็นเม็ดข้าวโพดแล้วก็แตกบานออกมาเคยเห็นหัวไหมไอ้จอยไหมที่มันเป็นอะไรฝีอะไรนะสุวรรณเสียนน่ะมันน่าจะแตกออกอย่างนั้นน่ะน้องเคยเห็นอยู่เนอะสรุปแล้วที่คอเนี่ยเท่าถั่วเขียวที่อกเท่าถั่วเขียวทวารเบาเท่าเม็ดข้าวโพดลำไส้เท่าถั่วเขียวทวารเบาเท่าเม็ดข้าวโพดถูกไหมจ้าอกคอลำไส้นี่ถั่วเขียวนะทวารเบานี่ข้าวโพดนะถูกป่ะไม่รู้ครูคนไหนสอนเอาไว้นะอกคอเท่าเม็ดถั่วเขียวทวารเบาแล้วก็คอแล้วก็ลำไส้เม็ดข้าวโพดคือโรคมันอาจจะเลื่อนก็ได้ไม่ดูในหนังสือสิใช่ในหนังสือก็ที่บ้านนั่นแหละนี่ไงในหนังสือก็คือทรวงอกและคอถ้าเม็ดถั่วเขียวเลื่อนไปแตกดังดอกบัวดอกบุกท่อนแรกนะแล้วก็เป็นบุโพนี้มีรู้ว่าเป็นฝีที่ลำไส้และคออีกนะมันมีสองช้อยคำว่ามิรู้ว่านี่แสดงว่าหมายความว่ายังไงมิรู้ว่าก็เป็นคำว่าเข้าใจผิดใช่ไหมเข้าใจผิดคิดว่าลำไส้กับคอมิรู้ว่าเกิดขึ้นขนาดเม็ดข้าวโพดทวารเบาตั้งเป็นกองเป็นหมู่ขนาดเม็ดถั่วเขียวคือเม็ดถั่วเขียวก็มีเม็ดข้าวโพดก็มีปะ ไม่ต้องมาเรียงคำไหมตกลงมันยังไงแน่
นั่นน่ะสิตกลงมันยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ก็ว่าเป็นฝีที่ลำไส้กับลำคอคือว่าคือไม่รู้ก็เดาไปว่าเป็นที่ลำไส้กับลำคอถูกไหมความหมายของคำว่าอันเนี้ยใช่ใช่ใช่แสดงว่ามันไม่ได้เกิดที่ลำไส้กับลำคอสิข้าวโพดอ่ะใช่ค่ะเป็นข้าวโพดแต่มันเท่าถั่วเขียวข้าวโพดนี่มันมีเฉพาะที่ทวารเบาเท่านั้นถูกไหมใช่ใช่แต่ที่คอที่อกแล้วก็ลำไส้เนี่ยถั่วเขียวอืมเห็นด้วยค่ะอืมเนี่ยสะสมความน่าจะตีความแบบนั้นนะคะแล้วเขาพูดเรื่องข้าวโพดนี่เขาพูดเรื่องข้าวโพดนี่เกิดขึ้นขนาดเมล็ดข้าวโพดที่ทบานเบาเรื่องลำไส้กับคอคือจบไปแล้วแล้วมาพูดเรื่องเกิดขึ้นที่ข้าวโพดที่ทบานเบาค่ะใช่ใช่แล้วทบานเบายังมีต่ออีกนะ9-10เม็ดขนาดเม็ดถั่วเขียวยังต่ออีกนะมันมีต่ออีกนะทีเดียวต่ออีกนะไอ้9-10เม็ดนี่เกิดขึ้นที่ทวารเบาถูกไหมใช่ใช่ค่ะขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนะแล้วไอ้เม็ดถั่วเขียวอันไหนมันใหญ่กว่ากันเนี่ยเดี๋ยวฟังก่อนนะท่านเจ้าจ้ะที่ทวารเบาเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นหมู่เป็นกอง9-10เม็ดขนาดเท่าถั่วเขียวก่อนพอมันแตกออกเป็นบุพโพโลหิตละคนกันปุ๊บเนี่ยเลื่อนเข้าหาการดังดอกบุกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่าข้าวโพดข้อความบทนี้ก็คือว่าเฉพาะที่ทวารเบาถูกไหมแม่อุอุก็แปลความอย่างนั้นล่ะค่ะผมแปลเป็นแบบนี้นะใช่ค่ะบรรทัดที่สองบรรทัดสุดท้ายนี่อธิบายเรื่องทวารเบาแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องทวารเบาก็เป็นไปได้ว่าถ้าแปลแบบนี้เนี่ยเป็นทั้งไอ้ทวารเบานี่เป็นทั้งข้าวโพดเป็นทั้งถั่วเขียวคือตอนแรกมันเป็นถั่วเขียวก่อนถูกไหมทวารเบานะก็ไม่ตอนแรกก็ไม่ค่ะตอนแรกนี่คือทรวงอกกับลังคอนี่คือพูดเฉพาะถั่วเขียวกับลำไส้ค่ะใช่ค่ะสองบรรทัดสุดท้ายนี่พูดทวารเบาค่ะขออนุญาตออกความเห็นค่ะตายว่าไงตายคือมันเป็นสองสเต็ปนะพี่คือมันเกิดได้สองลักษณะแรกคือมันโตเลยกับลักษณะที่สองคือมันเป็นหมู่เป็นกลุ่มคือ9-10เม็ดใน9-10เม็ดเนี่ยขนาดมันจะเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเสร็จแล้วพอสุกแตกออกเป็นหนองอ่ะมันก็จะเหมือนดอกบุกคือมันเหมือนกันคือมันมีสองลักษณะอย่างที่วันนั้นคุณเรียนอธิบายเดี๋ยวตายพูดก่อนว่าที่ตายพูดนี่ตำแหน่งไหนทวารเบาค่ะพูดถึงเรื่องทวารเบาเพราะว่าอันนั้นเขาบอกว่าทวารเบาอ่ะเขาบอกว่าเกิดขึ้นขนาดเท่าเม็ดข้าวโพดใช่ไหมที่ทวารเบาแล้วก็มีอีกอันนึงเขาบอกตั้งขึ้นเป็นหมู่คือมันมีสองลักษณะนะพี่ที่เขาพูดเนี่ยอีกอันนึงตั้งขึ้นเป็นหมู่เป็นกลุ่มคือ9-10เม็ดถ้าจำนวนเยอะอ่ะมันอยู่ในตำแหน่งที่ทวารเบาอ่ะพื้นที่มันน้อยถูกไหมมันขนาดมันก็ต้องเล็กลงที่ลองนึกถูกป่ะแต่ถ้าเม็ดข้าวโพดอ่ะเม็ดมันใหญ่กว่าไอ้เม็ดถั่วเขียวถูกไหมเอาพื้นที่มาคิดรวมกับที่เขาพูดอ่ะที่หนูเข้าใจนะหนูตีออกมาเป็นแบบนี้แล้วครูก็บอกว่ามันมีสองลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นหมู่เป็นกลุ่มกับลักษณะขึ้นเป็นเม็ดข้าวโพดเม็ดข้าวโพดแต่มันอาจจะไม่เยอะถึง9-10เม็ดถูกจ้ะพี่ก็ว่างั้นแหละมันคือความหมายอันนี้มันน่าจะแต่ถ้าเราอ่านรวบทีเดียวอ่ะเราจะงงเราต้องอ่านแล้วก็หยุดคิดแป๊บนึงแล้วก็ไปต่อใช่ถ้าเราคำนวณอย่างเงี้ยกับพื้นที่อ่ะ
9ถึง10เมตรขนาดมันต้องเล็กลงเพราะพื้นที่ในร่างกายอ่ะมันมีจำกัดอยู่เท่านั้นโอเคงั้นตายสรุปให้หน่อยว่าที่คอที่อกที่ลำไส้ที่ทวารเนี่ยมันสรุปว่าเป็นยังไงมันเป็นถั่วเขียวหรือข้าวโพดตอนไหนที่อกที่คอที่ลำไส้ขนาดมันจะเท่ากับเม็ดถั่วเขียวแต่ที่ทวารเบาอ่ะมันจะมีสองลักษณะคือลักษณะแรกเป็นเหมือนเมล็ดข้าวโพดแล้วถ้าอันสเต็ปที่สองก็คือเขาเป็นหมู่เป็นกลุ่มขนาด9ถึง10เม็ดเขาจะขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวคือที่หนูตามความเข้าใจหนูอ่านอย่างนี้นะหนูตีออกมาเป็นลักษณะนี้โอเคแสดงว่าโอเคอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจเคลียร์อย่างที่หนูเข้าใจไหมคือหนูเข้าใจอย่างนี้ถ้าอาจารย์ก็ยืนยันด้วยก็น่าจะโอเคอยู่ค่ะตายตามนี้แหละค่ะอาจารย์ก็ยืนยันแบบนี้แหละขอบคุณค่ะโอเคนะทีนี้ไม่รู้อ้อมาหรือยังไม่รู้ยาวมาหรือยังไอ้อ้อจะละเอียดใช่ไหมหมอไก่ว่าไงหมอไก่ผู้ที่เคยสอบผ่านมาแล้วนี่มีตัวอย่างเขาสอบไหมข้อนี้เนี่ยสรุปว่าฮะยังคิดไม่ออกข้อนี้สรุปนะข้อนี้สรุปว่าที่เราเข้าใจกันนะที่คอที่อกที่ลำไส้เท่าถั่วเขียวนะครับแต่ส่วนที่ทวารเบาเนี่ยมันเกิดเป็น2ลักษณะนะครับก็คือเท่าเมล็ดข้าวโพดนะครับลักษณะที่2ก็คือถ้าเกิดเป็นหมู่เป็นกอง9ถึง10เม็ดเนี่ยขนาดเท่าถั่วเขียวเนี่ยพอมันเท่าถั่วเขียวปุ๊บเนี่ยมันก็จะแตกเป็นบุกโพโลหิตละปนกันนะครับแล้วก็บานเลื่อนก็หากันบานเป็นดอกบุกนะครับก็คือเกิดเป็น2ลักษณะนะที่ทวารเบาครับส่วนอาจารย์คนอื่นสอนเป็นยังไงเนี่ยอยากจะฟังความเห็นไงเราจะได้สรุปกันว่าเราจะได้ไปตอบถูกไงเพราะบางทีข้อสอบมาเนี่ยงงมากนะครับอันนี้งงมากไม่เป็นไรถ้าใครที่มีข้อมูลนี่คืออะไรลิซิดวงเหรอคะลิสดวงมหาการในคัมภีร์มหาโจตรัสนะก็เลยมาพูดกันว่าตกลงอันไหนเป็นถั่วเขียวอันไหนเป็นข้าวโพดนะบางทีมันเพราะอ่านนี่มันงงมากนะ ถ้าใครมีข้อมูลชัดๆนะช่วยลงให้หน่อยนะจะได้ตอบถูกนะข้อนี้นะออกมาแน่นอนนะช่วยลงในไลน์หน่อยนะถ้ามีข้อมูลถ้ามีตัวอย่างข้อสอบอะไรพวกนี้นะก็มีเหตุผลรองรับนะครับจะได้เลือกถูกนะบางทีมันออกมานะครับว่าวิสดวงมหาการที่เกิดที่ลำไส้ที่ทวารเบามีขนาดเท่าไหร่นะครับเขาจะถามเราแบบนี้ว่าที่ลำไส้และทวารเบามีขนาดเท่าไหร่นะครับเคยมีข้อสอบที่ถูกเขาตอบว่าเมล็ดข้าวโพดนะลำไส้กับทวารเบานะครับไม่รู้เขาแปลไปยังไงนะถ้าบอกว่าลำไส้เนี่ยลำไส้ด้วยเนี่ยต้องเอาลำคอมาด้วยนะเพราะว่ามันคู่กันนะที่เขาบอกว่ามิรู้ก็ว่าเป็นฝีที่ลำไส้ลำคอเกิดขึ้นขนาดเมล็ดข้าวโพดที่ทวารเบานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เลยอยากจะรู้ว่าใครมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเราจะได้เลือกถูกนะเพราะว่ามันมีข้อใครครับขออภัยอันนี้คือเรียนกับอาจารย์โชคเนาะแล้วก็ติ๊กเอาไว้เพื่อนก็บอกว่าอกคอเนี่ยก็คือเท่าเม็ดข้าวเท่าเม็ดถั่วเหลืองทวารเบาเฮ้ยพูดผิดถั่วเขียวอยากกินถั่วเหลืองสักไหนเนี่ยไปด้วยทวารเบาลำคอเอ้ยทวารเบาคอแล้วก็ลำไส้เม็ดข้าวโพดมันจะมีสองสเต็ปไหมก็ค
็เลยนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะอันนี้นะก็กระติกเอาไว้อย่างนี้แต่ว่าที่ไอ้ตายพูดก็ครูเนียนก็น่าโอเคตรงนี้ก็ใช่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคุณเอาแบบไปหาข้อมูลสนับสนุนด้วยกันนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะสมมติว่าผมจะยกตัวอย่างข้อสอบนะข้อสอบมันถามว่าฤทธิ์ดวงมหาการที่เกิดที่ลำไส้และที่ทวารเบามีขนาดเท่าใดนะครับกอไก่เมล็ดถั่วเขียวขอไข่เมล็ดถั่วดำพอควายเมล็ดข้าวโพดงองูเมล็ดสมอลักษณะแบบนี้เราต้องเลือกข้อไหนน่าจะเลือกข้าวโพดมั้งเพราะว่ามันติดกับทวารที่เขาบอกชัดเจนโอเคชัดเจนนะก็คือถ้ามันข้อสอบออกมาลักษณะแบบนี้นะครับถามลำไส้แต่มีทวารเบาคู่มาด้วยมาถามด้วยนะครับให้เราเลือกเมล็ดข้าวโพดนะให้เราเลือกเมล็ดข้าวโพดนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีเมล็ดข้าวโพดมาข้อไหนเราเลือกข้อนั้นแหละนะเพราะว่าถ้ามีทวารเบามาเนี่ยให้เราเลือกเมล็ดข้าวโพดเลยนะครับอย่าไปเลือกถั่วเขียวนะแต่ถ้าไม่มีทวารเบามาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคำว่าทวารเบามาถ้าเกิดมันบอกว่าที่ลำไส้ที่คอที่อกขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาไงที่ผมถามนะมันจะเป็นปัญหาแล้วว่าเอ๊ะจะเอาถั่วเขียวหรือข้าวโพดจะเอาข้าวโพดหรือถั่วเขียวอย่างนี้นะก็เลยว่าถ้ามีข้อมูลแน่นอนนะครับถ้ามีข้อมูลแน่นอนชัดเจนนะครับก็เอามาลงลายกันฟังดูนะเพราะว่ามันสับสนอยู่นะครับเรามาดูรายละเอียดของมหาโชตลัสนะมหาโชตลัสนี่มันกล่าวถึงฤดูสตรีปกติกับทุจริตโทษนะครับแล้วก็จะมีพวกอย่างอื่นมาด้วยว่าเป็นโลหิตเกิดจากกองธาตุ4ประการ หญิงที่มีฤดูมาแล้วเกิดแห้งไป5ประการนะครับเราไปจำโลหิตแล้วก็กรณีรักษานะครับรักษาว่าจะรักษายังไงนะโลหิตที่ปกติโทษรักษาอย่างไรใช้ยาอะไรโลหิตทุจริตโทษใช้ยาอะไรนะครับเราก็ไปเรียงความจำดูนะไปเรียงจำดูนะครับว่าเป็นยังไงส่วนฤทธิ์สีดวงมหาการ4จำพวกนะครับฤทธิ์สีดวงมหาการ4จำพวกเราก็จำพื้นฐานไปก่อนนะครับว่าที่อกที่คอลำไส้เนี่ยเป็นเมล็ดถั่วเขียวนะครับที่ทวารเบาเป็นเมล็ดข้าวโพดนะครับที่ทวารเบานี่จะเกิดเป็น2ลักษณะนะครับก็คือเมล็ดข้าวโพดอย่างหนึ่งอย่างที่สองนี่ถ้าเกิดเป็นหมู่เป็นกองเป็นกลุ่ม9ถึง10เม็ดนะครับอันเนี้ยให้ถ้าเกิดมีข้อสอบแยกมาถามแบบนี้นะครับแยกมาถามแบบนี้นะครับเราก็ต้องตอบว่าเมล็ดถั่วเขียวใช่ไหมถ้ามันแยกมาถามว่าถ้าเกิดเป็นหมู่เป็นกองเป็นกลุ่ม9ถึง10เม็ดขนาดเท่าไหร่ซึ่งมันจะแตกเป็นบุกโพโลหิตบานเป็นดอกบุกนะครับถ้า9ถึง10เม็ดมานะครับเราต้องตอบเป็นถั่วเขียวนะที่ทวารเบานะครับให้เราจำไว้แบบนี้นะแต่ถ้าไม่บอกว่าเป็นหมูเป็นกองเป็นอะไรเนี่ยถ้าไม่บอกนะครับให้ตอบเมล็ดข้าวโพดนะครับอันนี้อย่าสับสนนะอย่าไปยึดว่าทวารเบานี่จะข้าวโพดอย่างเดียวนะครับเพราะในหนังสือมันบอกชัดเจนนะครับเราแยกเป็นตอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าแต่ถ้าไม่มีเป็นหมู่เป็นกอง9ถึง10เม็ด
เมื่อสุกแตกออกเป็นบุพโลหิตและคนการเลื่อนก็หากันสันฐานดังดอกบุกถ้าไม่มีตัวนี้เราเลือกเมล็ดข้าวโพดนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้เราเลือกถั่วเขียวนะครับเฉพาะทวารเบานะครับเฉพาะทวารเบาเราแยกเป็นแบบนี้ก็แล้วกันนะครับต่อไปก็เป็นลักษณะที่แตกต่างจากทาย4ประการนะเราก็ไปจำว่านมต่อมช่องจริตนะครับก็มี4อย่างนะต่อไปเป็นฤดูปกติโทษ5ประการนะครับเราก็ไปจำว่าหัวเอ็น1หัวเอ็นนะครับหัวเอ็นดีไข้ใจโกรธกระดูกเมื่อยนะครับเราก็ไปจำสั้นๆแบบนี้นะครับพอเราจำสั้นๆแบบนี้ได้ว่าหัวเอ็นดีไข้ใจโกรธกระดูกเมื่อยเสร็จแล้วเราก็จำลักษณะมันนะครับลักษณะของหัวเอ็นก็คือปวดหัวใช่ไหมครับหัวเอ็นเนี่ยปวดหัวดุดเป็นไข้นะครับเส้นเอ็นนี่นะดุดเป็นไข้คือมันคล้ายเป็นไข้อะแต่มันไม่ได้เป็นไข้แต่มันคล้ายนะครับดุดเป็นไข้แต่ขั้วดีเนี่ยหัวเอ็นดีไข้แต่ขั้วดีเนี่ยเป็นไข้เลยนะครับขั้วดีนี่เป็นไข้เลยนะเนี่ยเราเปรียบเทียบกันนะครับระวังข้อสอบดีๆนะครับเผื่อเขามาแบบว่ามาลวงเรานิดหนึ่งนะหัวเอ็นคือเกิดจากเส้นเอ็นมันจะดุดเป็นไข้แต่มันไม่ใช่ไข้นะครับมันจะปวดหัวสะบัดร้อนสะบัดหนาวธรรมดานะแต่ขั้วดีเนี่ยเป็นไข้เลยนะครับคลั่งไข้นอนสะดุ้งพูดกับผีนะครับเจรจากับผีนะข้อ3หัวเริ่มจากหัวเอ็นดีไข้ใจโกรธใช่ไหมใจโกรธนี่มันจะครึ่งโกรธคลั่งเพ้อนอนสะดุ้งพูดกับผีนะครับกระดูกเมื่อยก็เจ็บเอวเกียจคร้านนะครับหัวเอ็นดีไข้ใจโกรธใจโกรธหัวเอ็นดีไข้ใจโกรธเนื้อร้อนนะครับเนื้อร้อนก็มีหัวเอ็นดีไข้ใจโกรธเนื้อร้อนกระดูกเมื่อยนะ ต่อมาเป็นลักษณะของการเรียกฤดูปกติโทษหรือโลหิตปกติโทษนะครับให้เราจำสองคำนี้ไว้นะครับปกติโทษหรือมันมีหรือนะครับหรือโลหิตประจำเดือนนะครับบางทีข้อสอบก็จะเปลี่ยนมุกมาเป็นเรียกว่าอะไรนะครับก็จะเปลี่ยนมาปกติเปลี่ยนมาเป็นโลหิตประจำเดือนนะครับสองอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็คือลมกองใดกำเริบทุกเดือนนะครับลมกองใดกำเริบทุกเดือนมาทุกเดือนมันไม่แปลกมันมาอย่างนี้ปุ๊บทุกเดือนไม่แปลกอะไรนะครับมาประจำอย่างนี้นะเรียกได้สองอย่างก็คือปกติโทษหรือโลหิตประจำเดือนนะครับบางทีข้อสอบออกจะมาลวงคำใดคำหนึ่งนะอาจจะเป็นโทษปกติกับคำนี้ก็ได้นะหรือว่าประจำเดือนโลหิตนี่นะเขาก็จะกลับคำนะครับให้เราอ่านดีๆนะครับอ่านดีๆ ต่อมาเขาจะพูดลักษณะของโลหิตทุจริตโทษนะครับโลหิตทุจริตโทษเขาจะตอบเขาก็ถามว่าโลหิตทุจริตโทษจะมีอาการดังต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่นะครับเขาก็จะถามเราแบบนี้นะครับบางทีก็จะถามลวงๆแบบนี้นะโลหิตทุจริตโทษมีอาการดังต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่นะครับเราก็จำข้อที่ใช่ไปว่าโลนเป็นฤดูไม่มาตามเดิมนะครับเราก็จำไปลมเดินไม่พัดนะครับลมเดิมไม่พัดคือลมเดิมที่เคยพัดมันไม่พัดนะครับลมอื่นพัดมาแทนนะครับแล้วก็จะมีอาการแปลกๆนะครับซึ่งมีอาการแปลกไปกว่าเดิมนะจะมีอาการพวกนี้นะเรียกว่าโลหิตทุจริตโทษนะครับบางทีข้อสอบมันจะลวงเราว่าเป็นโลหิตให้โทษอย่างเงี้ยนะ
โลหิตให้โทษโลหิตไม่ปกติอะไรอย่างนี้เขาก็เป็นคำอื่นมานะเป็นคำอื่นมาเราต้องจำคำอย่างเดียวเลยนะครับว่าโลหิตทุจริตโทษนะต่อไปเป็นโลหิตทุจริตโทษ5ประการนะครับเราก็ไปท่องจำว่า1ฤดูร้าง2โลหิตคลอดบุตร3โลหิตต้องไปฆ่า4โลหิตเน่า5โลหิตตกหมกช้ำนะครับใน5กรณีเนี้ยมันจะมีโลหิตเน่านะครับซึ่งเป็นอาการรวมนะครับรวมทั้งร้างทั้งคลอดบุตรทั้งพิฆาตทั้งตกหมกช้ำนะครับรวม4ตัวมาเป็นโลหิตเน่านะครับซึ่งอาการก็จะเป็นผุดขึ้นมาเป็นวงดำแดงขาวเขียวนะครับอาการที่จำนะครับที่เราต้องจำแค่แก๊กสั้นๆไปนะครับโลหิตเน่ามีตัวเดียวนะเป็นตัวนี้รวมนะครับตัวรวมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสลิมก็ได้นะโลหิตสลิมนะครับโลหิตเน่าสลิมเน่านะครับโลหิตฤดูร้างนะครับเราก็จำเป็นว่าข้าวปลาหมากเหม็นนะครับเป็นมารโลหิตนะเราก็จำคู่กันไปนะครับส่วนโลหิตคลอดบุตรก็จะเป็นลักษณะเล็บตาปากเขียวนะครับสมมุติว่าปีศาจเข้าสิงนะเราก็จำควบคู่กันไปนะครับโลหิตต้องพิฆาตนะครับลักษณะของเป็นก้อนติดกระดูกสันหลังนะครับโลหิตต้องพิฆาตนี่นะแล้วก็จำว่าเป็นมันจะแห้งกลางติดกระดูกสันหลังนะครับเรียกว่าโลหิตแห้งกลางนะครับอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งเราเรียกว่าโลหิตแห้งกลางนะครับโลหิตต้องพิฆาตนะบางทีข้อสอบมาก็ถามว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรนะครับเราก็จำว่าเป็นโลหิตแห้งกลางส่วนโลหิตเน่าเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันรวมทั้งร้างคลอดบุตรต้องพิฆาตและโลหิตตกหมกช้ำนะครับขุดมาเป็นวงดำแดงขาวเขียวนะครับตัวนี้นะต่อมาโลหิตตกหมกช้ำตัวนี้เป็นยาเพราะว่ายาให้ยาไม่ถึงนะตัวนี้นะให้จำคู่กันไปว่าตกหมกช้ำเนี่ยมันจะเป็นฝีมดลูกนะครับฝียอดคว่ำฝีเอ็นฝีอัคนีสันฝีปวกนะครับเป็นมารโลหิตนะเราจำควบคู่กันไปด้วยนะครับต่อไปเป็นลักษณะของอาการของโลหิตเกิดจากกองธาตุ4ประการนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็จำคร่าวๆไปนะครับว่ากองปฐวีก็ลักษณะเมื่อยทุกข้อทุกกระดูกเหนียวดุดยางมะตูมใช่ไหมครับกองอาโปทำให้ลงนะลงก็คือการถ่ายนะครับทำให้ลงไปวันละ 5-6 ครั้งนะครับกลายเป็นเหม็นคาวกลายเป็นปลาเมหะและไข่ขาวนะครับมันดุดปลาเมหะและไข่ขาวนะครับเราทำควบคู่กันไปนะถ้าอาโปนะครับต่อไปเป็นกองวาโยนี่ลักษณะท้องขึ้นท้องพองเพราะเราอ่านมาว่าท้องขึ้นท้องพองนะครับอาเจียนลมเปล่าดุดน้ำคำอันจางนะครับเราก็ต้องบอกเราก็ต้องให้รู้ว่ามันเป็นเกิดจากกองวาโยธาตุนะครับต่อไปลักษณะของกองเตโชอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามันร้อนนะครับเตโชก็ร้อนช่องคลอดดุดถูกพลิกครับเป็นฟองมีสีเหลืองดังน้ำฝางนะครับเราก็จำตัวนี้ไปด้วยนะครับจำไปด้วยนะต่อไปก็จะเป็นลักษณะของหญิงมิที่ฤดูมาแล้วเกิดแห้งไป5ประการนะครับตัวนี้จำไม่ยากนะครับพวกเราก็จำอยู่แล้วนะกามกินโกรธเกินกรรมครับลักษณะอาการนะมันก็ อาการมันก็เหมือนที่บอกไปนั่นแหละนะครับกามราคะจัดนะครับบริโภคอาหารเผ็ดร้อนมีโทสะเป็นนิดนะครับโก
มีโทสะเป็นนิกก็คือการทำงานหนักเกินนะครับโทสะก็คือความหลงนะครับหลงในการทำงานหลงเพลินไปนะครับเป็นเหตุให้ฤดูนั้นแห้งไปนะเป็นกรรมพันธุ์ก็คือต่อจากมารดาปู่ย่าตายายอะไรพวกนั้นนะเมื่อกี้พูดผิดไปนิดนึงนะมีโทสะนะครับพูดผิดไปนิดนึงโทสะก็คือการทำงานหนักเกินไปครับก็คือลักษณะของโทสะนี่เขาก็งงๆเหมือนกันนะน่าความเป็นความจริงน่าจะเป็นโมหะนะครับความหลงนะแต่โทสะนี่ความโกรธใช่ไหมใช่ไหมจันเจ้าโทสะนี่โกรธนะจ้าเออฮะโมหะเนี่ยโมหะนี่ในหนังสือมันโอ้สับสนเนาะเราก็งงใช่สับสนไปสับสนมาแล้วจำมันหนึ่งมาเจออีกเออตามหนังสือเลยสรุปแล้วก็เอาตามหนังสือนั่นแหละนะเนียนไม่รู้จะว่ายังไงนะครับโอเคงั้นเราก็ต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการรักษาใช่ไหมการรักษามันจะแบ่งเป็น3อย่างนะอย่างแรกเนี่ยอย่างแรกกับอย่างที่2เนี่ยจะเป็นขั้นตอนการรักษาที่แตกต่างกันแต่อาการเหมือนกันนะก็คือรักษาหญิงที่ฤดูยังไม่มาหรือมาแล้วแห้งไปนะครับก็ใช้ลักษณะของยานะครับก็คือยาบรรจุเป็นลักษณะของยาประจุโลหิตหรือว่าพรมพักนะครับประจุโลหิตเนี่ยให้จำคู่กับพรมพักนะครับยาตัวที่สองที่ต้องให้ก็คือบำรุงไฟธาตุนะครับก็คือปรับธาตุทั้ง4ให้บริบูรณ์นะครับอันที่3คือบำรุงโลหิตนะครับก็คือกำลังราชสีกับกำลังแสงพระอาทิตย์นะครับ2ตัวนะครับบำรุงโลหิตนะครับพยายามอย่าสับสนนะครับประจุโลหิตกับบำรุงโลหิตเนี่ยคนละตัวกันนะครับประจุโลหิตก็เป็นพรมพักบำรุงโลหิตก็จะเป็นกำลังราชสีกับกำลังแสงพระอาทิตย์นะครับส่วนบำรุงไฟธาตุก็จะเป็นยาปรับธาตุทั้ง4นะขั้นตอนการรักษาก็คือให้ยาไม่เหมือนกันนะครับอันแรกที่พูดถึงก็คือประจุบำรุงแล้วก็บำรุงโลหิตนะครับอันแรกประจุก่อนประจุโลหิตอันที่2บำรุงไฟธาตุอันที่3บำรุงโลหิตนะครับถ้าเรียกสั้นๆว่าจุไฟแล้วบำรุงนะครับถ้าเรียกสั้นๆ นะก็คือพรมพักแล้วก็ปรับธาตุต่อมาก็เป็นกำลังราชสีกับกำลังแสงพระอาทิตย์นะครับขั้นตอนที่ขั้นกรณีที่2นะครับไม่ใช่บางขั้นตอนนะเป็นกรณีที่2ก็คือว่าลักษณะของหญิงอายุ 14-15 ปีที่ยังฤดูยังไม่มาหรือมาแล้วแต่แห้งไปนะครับอาการเหมือนกันนะครับแต่ขั้นตอนการรักษาต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็คืออันนี้ให้บำรุงไฟธาตุนะครับขั้นตอนที่สองให้บำรุงโลหิตขั้นตอนที่3ขับโลหิตนะครับความหมายเดียวกันกับประจุโลหิตนั่นแหละนะก็แสดงว่าบำรุงไฟก่อนนะครับแล้วก็มาบำรุงโลหิตนะครับแล้วค่อยมาประจุโลหิตนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ต่อไปกรณีที่3นะครับกรณีที่3ให้ยาอย่างไรนะครับกรณีที่3คือโลหิตขัดนะครับคลอดบุตรแล้วโลหิตออกไม่สิ้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าบ้าพุทธยักษ์นะครับถ้าเกิดโลหิตออกไม่สิ้นนะครับหญิงที่คลอดบุตรแล้วก็โลหิตออกไม่สิ้นหรือว่าฤดูหญิงที่มีฤดูขัดนะครับการให้ยาก็คือขั้นตอนแรกก็คือให้กินยาผายโลหิตนะครับยาผายโลหิตก็คือประจุโลหิตนั่นแหละนะครับก็คือพรมพักนั่นแหละนะครับขั้นตอนที่สองให้ยาแก้โลหิตเน่านะครับก็พวกยาปัสสะไทนั่นแหละนะครับอันนี้โลหิตเน่านะขั้นตอนที่สามให้ยาดองขับโลหิตเน่าอีกทีหนึ่งนะครับจะได้เร็วขึ้นใช่ไหมลักษณะนะครับลักษณะการให้ยาของหญิงโลหิตขัดโลหิตคลอดบุตรโลหิตไม่ออกไม่สิ้นนะครับอันนี้เป็นกรณีที่สามนะครับทีนี้เรามาดูว่าให้ยาหญิงที่ปกติโทษ5ประการก็มียาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามียาทุติฤทธิ์โทษอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่ามีไม่ปกติอย่างเดียวนะครับฤดูโลหิตปกติก็มียาเหมือนกันนะอันนี้ถ้าใครจดทันก็ทันก็จดนะครับผมจะพูดไปทีละอันนะหญิงปกติโทษนี่มีอาการอยู่5อย่างใช่ไหมอันแรกที่เราจำคือหัวเอ็นเนี่ยมันจะมี5อย่างใช่ไหมปกติโทษก็จะมีหัวเอ็นดีไข้ใจโกรธเนื้อร้อนกระดูกเมื่อยใช่ไหมครับมันก็จะมียาถ้าข้อสอบออกมานะครับเราก็จำไปนะครับอันแรกหัวเอ็นนี่ใช้มหิตสระนิมิตนะครับจำไว้ด้วยเขียนไว้นะครับอันนี้ว่าวันนี้ไม่มีกระดานเราจะพูดเร็วนะครับเราก็เลยไม่เขียนกระดานหัวเอ็นใช้มหิตสระนิมิตอ้อยนกตัวนี้มันร้องอะไรอยู่นี่หัวเอ็นใช้มหิตสระนิมิตนะครับดีไข้ใช้ปทุมเกศลาดีไข้ใช้ปทุมเกศลาใจโกรธใช้เกศลาที่คุณใจโกรธเนี่ยใช้เกศลาที่คุณนะครับเนื้อร้อนเนี่ยใช้เทพรังสิตเทพอยู่รังสิตนะครับไปต้องไปหาที่รังสิตนะเนื้อร้อนนะถ้าใครเนื้อร้อนแต่หัวร้อนไม่ต้องไปนะครับเนื้อร้อนใช้เทพรังสิตนะครับกระดูกเมื่อยท้ายขจรทิพรสนะครับเราก็จำประดับเข้าห้องสอบไปนะครับเผื่อมันออกมานะกระดูกเมื่อยใช้ขจรทิพรสนะครับหรือรวมทั้งหมดเลยนะรวมทั้งหมดเลยทั้ง5อาการมันจะมียาตัวหนึ่งชื่อว่ารักษาทั้ง5ประการนี้นะครับก็คือว่าชื่อยาโลหิตพินาศนะครับจำตัวเดียวไปก็ได้มั้งนะรักษาทั้งหมดเลยนะก็คือชื่อยาโลหิตพินาศนะครับโลหิตพินาศมันก็จะมีตัวยาอยู่ประมาณ20ตัวนะครับเอาไปต้มกินนะเดี๋ยวให้จันเจ้ามาเอาไปต้มกินนะครับโลหิตพินาศนะครับสรรพคุณมันก็จะขับโลหิตปกติโทษ5ประการแก้ฤดูขัดแก้ฤดูไม่มาหรือมาน้อยหรือมามากนะครับเพราะยาเนี้ยมันเป็นขนานของอาจารย์สรรเสริญไว้ว่าดีมากนะครับซึ่งเคยประกอบให้คนที่มีเกี่ยวกับโรคโลหิตเนี่ยบริโภคหรือว่าโลหิตปกติโลหิตมันแก้ได้ทั้งปกติโลหิตแก้ได้ทั้งทุจริตโลหิตนะครับแก้ได้ทั้งสันนิษ
สันนิจโลหิตนะครับจะแก้ได้ทั้งหมดเลยนะครับชื่อยาโลหิตพินาศนะครับเราจำตัวนี้ไปก็ได้นะเผื่อข้อสอบออกมานะครับโลหิตพินาศนะครับมันมียาทั้งหมด20ตัวนะครับมีเปลือกนนทรีย์พิกุลมะซางเปลือกตาเสือฝางเสนดอกคำทั้ง3แส้ม้าทะลายสารต้มดินประสิวเทียนทั้ง5จันทั้ง2แดงขาวฟางข้าวเจ้ารากคัดเขาเปลือกคัดเขาตีผลาตีกระตุกดอกจำปารากจำปาเลือดแอดเบญจกูลนะครับทับเช่ากองทั้งตีผลาตีกระตุกเบญจกูลเข้าไปด้วยเนี่ยโอ้มันมากกว่า20นะมันมากกว่า20แล้วก็มีจันทั้ง2อีกด้วยนะเทียนทั้ง5อีกนะโอ้โหมันเกินนะครับน่าจะ30กว่าแล้วนะครับเนี่ยยาสูตรนี้เป็นหม้อใหญ่มากนะครับต้มทานแก้โลหิตทั้งทุจริตทั้งปกติทั้งอะไรทุกอย่างเลยนะครับก็คือทั้งปวงนะโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับส่วนยาปัสสะภัยเนี่ยเราต้องไปจำให้ได้นะครับว่ามีส่วนอะไรบ้างให้แล้วนะคะข้อมูลยืนยันว่าอาจารย์ค่ะที่พี่ถามเรื่องฤทธิ์ดวงนะคะส่งข้อมูลให้มีสองอาจารย์ยืนยันเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ยืนยันเหมือนกันนะใช่อาจารย์ยืนยันในทางเดียวกันเราก็จำตามนั้นเลยค่ะพี่โอเคขอบคุณมากเลยเรื่องโทสะเมื่อกี้นะคะโทสะโมหะนะคะโทสะคือโกรธโมหะคือหลงนะคะพี่อาจารย์มีอาจารย์ท่านโมหะคือหลงค่ะโมหะเป็นความหลงที่เข้าใจว่าตัวเองนี่ทำอันนั้นดีอันนี้ดีนี่ค่ะอยู่ทำอยู่เนืองๆ อย่างเช่นฉันจะออกกำลังกายตอนเย็นแล้วดีอย่างงี้ค่ะฉันจะกินข้าวฉันจะนอนดึกกลางคืนฉันดีฉันอาบน้ำเวลาไหนก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าโมหะคือหลงค่ะพี่มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านวิเคราะห์ไว้ว่าคำว่าโมหะเป็นการหลงค่ะไปติวอีกท่านหนึ่งค่ะไปเข้ามาดวนเก่าอาจารย์อยากคุยกับพี่ค่ะพี่โมหะคือหลงโทสะคือโกรธนะครับโอเคขอบคุณมากก็จบไปนะครับสำหรับคัมภีร์มหาโชติรัตน์นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบนะครับตัวอย่างข้อสอบนะอาการเมื่อเขาถามว่าอาการเมื่อฤดูกาลผิวหนังแดงดั่งผลตำลึงสุกผุดขึ้นทั้งตัวยอดหัดพกเป็นดั่งไข้รากศาสตร์อยู่ 2-3 วันคือโลหิตฤดูอันเกิดแก่สิ่งใดกอไก่หัวใจขอไข่ผิวเนื้อคอควายกระดูกงองูเส้นเอ็นตอบอะไรครับตอบผิวเนื้อโอเคผิวเนื้อนะต่อไปถามว่าโลหิตทุจริตโทษที่อาจทำให้สตรีกลายเป็นฝีในมดลูกฝียอดคว่ำฝีเอ็นฝีอัคนีสันฝีปวกมารโลหิตคือข้อใดกอไก่โลหิตเน่า
ขอไข่โลหิตตกหมกช้ำคอควายโลหิตคลอดบุตรงองูโลหิตต้องพิฆาตเลือกข้อไหนครับตกหมกช้ำค่ะตกหมกช้ำนะครับเราต้องจำเป็นลักษณะอาการเด่นๆนะครับต่อไปหญิงที่มีโลหิตพิการโลหิตเป็นก้อนกลมเท่าฟองไข่อยู่ในท้องน้อยหัวเน่ากลิ้งอยู่ในท้องน้อยเจ็บปวดนะครับจุกอกปวดดังจะขาดใจทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเป็นได้7วันจะมีลักษณะจะมีอาการเป็นอย่างไรครับก็ไก่ตายหอไข่เกิดมารโลหิตพอควายเกิดเป็นโลหิตทุจริตโทษ5ประการงองูไม่มีข้อถูกเลือกข้อไหนครับใหม่ค่ะหญิงที่มีโลหิตพิการเป็นโลหิตก้อนกลมเท่าฟองไข่อยู่ในท้องน้อยหัวเน่ากลิ้งอยู่ในท้องน้อย เจ็บปวดให้จุกเจ็บปวดดังจะขาดใจทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเป็นถึง7วันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ไก่ตายขอไข่เกิดมารโลหิตก็ควายเกิดเป็นโลหิตทุจริตโทษ5ประการงองูไม่มีข้อถูกตายค่ะก็ไก่ตายก็ไก่ตายนะครับให้จําให้ดูไว้นะครับว่าลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของโลหิตโลหิตอะไรโลหิตโลหิตโลหิตเป็นโลหิตของลักษณะของโลหิตของต้องพิฆาตใช่มั้ยโลหิตต้องพิฆาตนะครับโลหิตแห้งกลางเนาะที่เป็นแห้งติดกระดูกเป็นก้อนเป็นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ลักษณะอย่างนี้คืออาการหนักมากนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นถึง7วันนะครับก็คือตายนะครับก็ ต่อไปนะครับลักษณะสตรีมาตามปกติบางทีมีสีดำกลิ่นเหม็นดุจชานหมากนะครับฤดูที่ไม่มาตามปกติสีดำกลิ่นเหม็นดุจน้ำชานหมากบางทีดุจน้ำข้าวปลาดุจน้ำซาวข้าวเจ็บปวดเป็นมานานนะครับต่อไปจะกลายเป็นอะไรนะครับก็ไก่ฤดูร้างขอไข่มารโลหิตขอควายโลหิตเน่างองูโลหิตตกหมกช้ำมารโลหิตนะมารโลหิตผมค่อยเริ่มดังละเสาอโศกดังละคือลักษณะของอันนี้มันจะเป็นลักษณะของฤดูร้างใช่ไหมทีเนี้ยพอมันนานเข้านะครับนานเข้ามันก็จะกลายเป็นมารโลหิตนะครับต่อไปสตรีที่เคยมีฤดูมาหากลมกองใดเคยกำเริบลมกองนั้นจะกำเริบทุกเดือนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับก็ไก่ปกติโลหิตขอไข่โลหิตปกติโทษขอควายทุจริตโลหิตงองูโลหิตทุจริตโทษเลือกข้อไหนครับข้อกอว่าอะไรนะคะข้อกอข้อกอว่าปกติโลหิตทวนคำถามอีกรอบสตรีใดที่เคยคำถามใหม่นะ
สติใดที่เคยมีฤดูมานั้นหากลมกองใดเคยกำเริบลมกองนั้นจะกำเริบทุกเดือนเรียกว่าอะไรนะครับก็ไก่ปกติโลหิตขอไข่โลหิตปกติโทษขอควายทุจริตโลหิตงองูโลหิตทุจริตโทษนะครับก็ไก่โลหิตปกติก็ไก่โลหิตปกติโลหิตก็ไก่นี่ที่จริงมันต้องเป็นโลหิตปกติโทษนะใช่ไหมเพราะว่าคำว่าปกติโลหิตอันเนี้ยมันไม่ตรงในหนังสือนะในหนังสือมันจะมีอยู่สองอันใช่ไหมก็คือปกติโทษกับโลหิตประจำเดือนนะครับตรงเพราะว่านี่ดูหน้าที่บทที่8น่ะท้ายสุดหนังสือเล่มท้ายเล่มท้ายบรรทัดสุดท้ายเลยมันก็จะมีวงเล็บเอาไว้อยู่เราตามนี้นะครับเราตามโลหิตเราตามปกติโลหิตกับโลหิตประจำเดือนนะครับเราตามนี้นะตอบข้อกอใช่ไหมคะตอบข้อกอปกติโลหิตนะครับเราเอาปกติโลหิตกับโลหิตประจำเดือนขอบคุณค่ะเอาให้ตรงกับหนังสือนะเหมือนท่านเจ้าบอกนะถ้าเป็นโลหิตปกติโทษนี้เราไม่เอานะครับเราให้ตรงกับหนังสือนะครับมันถึงจะถูกนะปกติโลหิตกับโลหิตประจำเดือนนะครับเอาแบบในหนังสือเลยนะครับข้อต่อไปนะครับโลหิตทุจริตโทษด้วยโลหิตเน่าเหตุเพราะแพทย์ใช้ยาประคบยาผายยาขับโลหิตไม่ถึงกำลังและโลหิตนั้นเกิดระสำระสายออกไม่หมดไม่สิ้นเป็นลักษณะของอะไรนะครับก็ไก่โลหิตต้องพิฆาตขอไข่โลหิตตกหมกช้ำขอควายมารโลหิตงองูถูกทุกข้อเลือกข้อไหนครับโลหิตทุจริตโทษเลือกถูกทุกข้อเลยถูกทุกข์โลหิตคำถามนะครับโลหิตทุจริตโทษด้วยโลหิตเน่าเหตุเพราะแพทย์ใช้ยาขับยาผายไม่ถึงนะครับยาขับโลหิตไม่ถึงกำลังนะครับโลหิตนั้นเกิดระสำระสายออกมาไม่สิ้นเป็นลักษณะของอะไรนะครับกอไก่โลหิตต้องพิฆาตขอไข่โลหิตตกหมกช้ำกอควายมารโลหิตงองูถูกทุกข้อเราวิเคราะห์กันสิคำถามแบบนี้เราจะเลือกข้อไหนนะครับอันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับลองถกกันเลือกข้อไหนครับถูกทุกข้อเลือกถูกทุกข้อค่ะถ้าเลือกถูกทุกข้อนี่ผิดนะครับแม่อุลองวิเคราะห์ดูสิครับถ้าเกิดเราเลือกถูกทุกข้อเนี่ยทั้งโลหิตต้องพิฆาตทั้งมารโลหิตนะครับรวมด้วยนะทั้งโลหิตตกหมกช้ำให้สังเกตคำถามนะครับว่าคำเขาถามว่าโลหิตทุจริตโทษด้วยโลหิตเน่านะครับอันนี้โลหิตเน่านี่มันรวมหมดใช่ไหมใช่ค่ะมันรวมหมดนะครับทีนี้เขามาบอกว่าเหตุเพราะแพทย์ใช้ยาประคบยาผายยาขับโลหิตไม่ถึงกำลังและโลหิตนั้นเกิดระสำระสายออกไม่สิ้นเป็นลักษณะของอะไรอันนี้เราต้องมาตอบโลหิตตกหมกช้ำนะครับเราอย่าไปตอบถูกทุกข้อนะ
ต่อการที่เขียนเลยใช่ไหมใช่โอเคเพราะว่าการให้ยาประคบยาผายยาขับโลหิตไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ในโลหิตเน่าใช่ไหมให้ยาไม่ถึงลงให้ยาไม่ถึงยังไงโลหิตตกหมกช้ำค่ะใช่อันนี้มันเจาะจงมาหลอกเรานะครับมาหลอกเราว่ามันมาหลอกเลยด้วยเนี่ยตัวนี้มาหลอกโดยตรงนะครับมาหลอกโดยตรงนะเราต้องพิจารณานะครับมันจะเสียคะแนนไป1คะแนนนะครับโดยง่ายๆนะเสียไปโดยง่ายๆนะครับถ้าเราเลือกไปเลือกตามว่าโลหิตเน่าอ๋อมันต้องรวมหมดนะครับเราต้องอ่านข้อสอบดีๆนะครับเขาจะมาถามลวงเรานะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถือว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทั้ง12ท่านนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่ไม่ได้สวัสดีนะ